ในช่วงพักยกนะครับทีมงานของวันมาริโอนี่บอกให้เดินให้เร็วนะครับขยันออกหมัดให้เยอะๆด้วยนะปล่อยตัวออกมานี่ก็เดินเบียดทันทีครับเดินเบียดเข้าไปต้องมีอาวุธนำครับถ้าไม่มีนำนี่โดนแข้งซ้ายเพชรบุญเรืองครับดูครับแม่แข้งซ้ายนี่ติดเบรกได้เอ้าฮุกซ้ายมาวันมาริโอได้จับในทันทีครับจังหวะนี้วันมาริโอขวางเพชรบุญเรืองก็พยายามจะล็อกครับทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการต้องแยกขยับเข้าไปครับวันมาริโอครับเจอแข้งมาก่อนครับต่อยคืนไม่โดนนะครับช้าแข้งซ้ายเตะจ่อล่างคืนครับวันมาริโอหมัดซ้ายหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายขึ้นมาดูว่าใครพลาดนี่หล่นได้เลยนะครับวันมาริโอด้วยเริ่มจะแรงขึ้นมาเพชรลุงเรืองตีนะครับซ้ายซ้ายยาวๆนี่โอ้โหดูว่าจะทำผลงานได้ดีเหลือเกินแต่ยังประมาทไม่ได้นะครับวันมาริโอนี่มีหมัดทุกซ้ายที่ดูว่าจะน่ากลัวครับดูตรงนี้นี่ยังใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่ายังไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่กันเต็มที่เท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูครับเบียดเสียดสีไปไกลๆยาวๆจะไปยังไงโอ้โหสายเพชรลุงเรืองนี่ครับแข้งหน้าก็ดีจะออกได้หนักแต่ว่าปัดไปหมัดวันมาริโอเอาได้ลุ้นจังหวะนี้ไม่ยอมลงล่างด้วยอ้าวสวยด้วยครับเลเอาละครับแบบนี้เดี๋ยวสนุกแน่นะครับดูว่าเพชรลุงเรืองนั้นโดนหมัดเข้าไปก็ต้องถอยร่นเหมือนกันวันมาริโอดูว่าจะมั่นใจจะได้ใจแล้วนะครับยัดจะเบียดเข้าหาโอ้ดูนะครับหมัดทิ่มมาแต่ละทีทำหน้าออกอาการวูบวาบให้เห็นครับแม่แข้งซ้ายหน้าออกดีๆครับพอโดนเบียดหนักๆเข้าอย่าทำท่าป้อแป้นะครับเตะได้เตะไปน้องพี่ขอสักหมัดหน้าวันมาริโอว่าอย่างนั้นครับอีกคนหนึ่งนี่หน้าตาสเปนส่วนอีกคนหนึ่งทรงผมฝรั่งเศสครับเฮ้ยกินกันไม่ลงเอาดูหมัดขวามาครับวันมาริโอเดินหมัดจ่อยางเข้าไปเป็นลงขวาคืนหมัดสวนเอาไม่ยอมแล้วครับเดินชนกันทีต่อทีวันมาริโอแย่ตุ้ยทองอุ้ยจุกไหมไอ้ซ้ายขึ้นไปขึ้นบนสับล่างโอ้โหมือเอาละครับทั้งท้องทั้งขานะครับทำท่าจะย่อเหมือนกันเลยครับเพชรลุงเรืองวันมาริโอไม่สนเลือกแล้วนะครับตอนนี้ค่อยขยับเข้าไปค่อยๆควิดเข้าไปทีโอ้โหโอ้โหแต่ว่าช้ามานี่ก็โดนโต้ตลอดทุกเม็ดครับเอาเอาดิใครโดนก็สะดุ้งเอาว่าสะดุ้งแล้วคุณเอกบัตรนี้ครับเอาเกินนะครับมัดเออตอนวันมาริโอโดนนี่ทนได้ครับเพชรลุงเรืองทนของวันมาริโอได้บ้างหรือเปล่าครับเดินเข้าไปแต่ขวาเจาะล่างเอาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะแล้วยังไม่ลวกก็เจาะไปแต่ซ้ายขึ้นมาครับเพชรลุงเรืองแต่ว่าโดนเจาะยางวิ่งเอ้ายังไงมันเริ่มคันๆแล้วมือนี่อยู่ไม่สูงเลยพยายามจะลงมาเขี่ยตัวที่โดนเตะนั่นแต่ว่ายังมีโต้ตลอดนะครับไม่ยอมง่ายๆเลยครับเพชรลุงเรืองระยะหลังนี่ก็สดด้วยแต่วันนี้มาเจอกับวันมาริโอนี่ถือว่ารุ่นพี่ของหนักของแรงนะครับคนไหวต้องไหวเท่านั้นเลยครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกอ้าวลื่นครับลื่นครับแม่ใจหายใจคว่ำเดินเข้าไปเพชรลุงเรืองแข้งซ้ายเตะครับแข้งขวาเตะครับเฮ้ยเอาดิวงในก็ตีเข้าเข้าไปครับตีเข้าซ้ายเข้าไปครับเพชรลุงเรืองตีขวาตีเข้าขวาแข้งเข้าซ้ายเอายังไงกระจุ่มกระชวยกระจุ่มกระชวยเข้ามาหน่อยครับต่อตีขวาแทงซ้ายดินไม่หลุดแล้วแบบนี้ทำยังไงดีล่ะครับวันมาริโอแม่วงในพยายามจะไล่พยายามจะดิ้นครับแต่ว่าเพชรลุงเรืองล็อกได้แน่เลยครับนาทีนี้อยู่นอกแล้วเดี๋ยวดูหุกซ้ายมาไหมหุกซ้ายแล้วเจาะยางขวาเอาเริ่มดูดีขึ้นมาครับมึงนี่ต้องเบียดอย่างเดียวนะครับทีมงานนี่บอกให้ชนอย่างเดียวปล้ำไหนเบียดเข้าไปมีแข้งซ้ายนำไปก่อนวันมาริโอดูว่าจะเลือกออกนะครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าออกเน้นๆโอ้โหนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เพชรลุงเรืองแล้วนะครับจะตกใจหรือเปล่าครับตกใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้นี่เดินใส่อย่างเดียวครับใช้ความใหญ่บี้เข้าไปสดกว่านุ่มกว่าแต่ต้องดูครับเพราะว่าฮุกซ้ายของรุ่นพี่อ้าวตอนนี้มีศอกซ้ายต่างหากวันมาริโอแม่ยืนตั้งรับแน่นๆแล้วออกคืนเจ็บๆครับพยายามไปลุ้นที่วงในนะครับแต่จังหวะที่โดนขวางเอาไว้ตีไม่ได้ครับเพชรลุงเรืองครับอยู่นอกโดนหมัดโดนเตะเจาะยางแล้วแม่อาการดูไม่ค่อยดีครับดักเสียบเอาเลยครับวันมาริโอต้องเบียดต้องชนแล้วนะครับเพชรลุงเรืองดูวันมาริโอนี่มีลูกคู่ด้วยโอ้โหหมัดไปทิ้งมาตรงๆแล้วก็เจาะยางโอ้โหครับดูนะครับโดนขาไปถอยตัวไปยังไงไม่ไหวครับพยายามจะเล่นเกมแล้วครับวันมาริโอเบียดเข้าไปมีเจาะยางโอ้โหเจาะยางนี่ถือว่าสร้างปัญหาเลยครับโอ้โหเพชรลุงเรืองโดนเข้าไปตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งถอยรับอย่างเดียวแล้วนะครับกรรมการพงพันธ์นี่จ้องตาขมิ้นแล้วครับยังไงครับพยายามกัดฟันจะโต้ไหมจังหวะโต้ยังไม่มีหมุนออกมาก่อน
เพชรรุ่งเรืองโตแล้วครับแข้งซ้ายมาเอารับไปนานซ้ายมาแล้วเอาพอเตะซ้ายก็มีเสียงเฮเดี๋ยวดูครับเอาซ้ายหนักๆติดบังวันเมโลเดินเข้าไปต่อแย่หมัดซ้ายวันเมโลโยกโยกฮุกซ้ายมาไหมฮุกซ้ายไม่มาศอกขวามาไม่ถึงพยายามกัดฟันสู้ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเพชรรุ่งเรืองครับคราวที่แล้วก็ป้อแป้ป้อแป้แบบนี้แหละครับพลิกกลับมาชนะน็อกครับมีเลือดแล้วด้วยนะครับที่ใบหน้าของเพชรรุ่งเรืองครับเลือดสาดเดี๋ยวดูครับทีต่อทีทีต่อทีแต่จังหวะนี้หมัดซ้ายไม่โดนครับโอ้โหเลือกออกนะครับมาแต่ละเม็ดนั้นแรงๆทั้งนั้นนะครับวันมาริโออยู่ที่ว่าเพชรรุ่งเรืองก็ตกใจก็เรียบร้อยนะครับถ้ามีฮึดนะครับเดินเบียดเดินปล้ำในนี่ผมดูว่าวงในได้เปรียบนะครับต้นทัวออกมาจับในเด้งตีบินตีนี่ใครอยู่ฝั่งมาริโอนี่ใจหายในความครับเพราะว่าดิ้นไม่หลุดจริงๆในช่วงต้นยกแต่พอหลังจากตั้งลำได้ดูครับกลับมาคุมเกมได้อีกครั้งนึงเหลืออีก3นาทีครับยกหน้านี่เชื่อเหลือเกินว่ามีอะไรดีๆให้ดูพักแปดีอะคาเดมี่ครับ34ปีจากสเปนน้ำเงิน20ปีจากสระบุรีครับเพชรรุ่งเรืองดาบรันสารคามเดินกระบายเตะซ้ายต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยนะครับเพชรรุ่งเรืองดูวันมาริโอค่อยๆขยับนะครับเลือกออกไม่รีบร้อนเอาเพชรรุ่งเรืองโดนขาเข้าไปนี่เจ็บนะครับโอ้โหดูนะครับประวัติก้านคอเข้าจุดโฟกัสแล้วเป็นเรื่องได้เหมือนกันวันมาริโอชักโมโหนะครับเดินคู่เลยนะครับนี่นะครับเบียดเข้าไปรุ่งเรืองโดนขาอีกแล้วนะครับแต่ว่ามีแข้งขวาสูงๆนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดครับโอ้โหสู้พางถอยพางครับตอนนี้ครับโดนเตะบางทีก็เจ็บก็ปวดนะครับเพชรรุ่งเรืองครับแต่หัวจิตหัวใจยังเอาอยู่อ่ะการคอมาอีกไหมครับเพชรรุ่งเรืองวันเมโลขยับคู่ครับน้องไม่ทำพี่ครับเตะไม่เตะครับลูกนี้ของวันมาริโอครับเรียกว่าเดินขยับคูอย่างเดียวนะครับเพชรรุ่งเรืองนี่ก็ถอยร่นไปรอบๆเวทีนะครับดูว่าจะออกอาการสารภาพไปแล้วเหรอครับดูนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับวันมาริโอเองก็ไม่ทำอะไรแล้วครับค่อยๆขยับตามเชิงตามทรงแล้วครับบีบเข้าไปเป็นรุ่งเรืองเองตีกันเชียงครับเหมือนจะได้ยินเสียงระฆังแล้วครับเกมวันนี้เหมือนจะยอมรับแล้วครับในสิ่งที่เกิดขึ้นครับตลอด4ยกกว่าที่ผ่านมาตรงนี้ครับวันมาริโอยังถีบไปครับต้นนี่โอ้โหซ้ายออกได้ดีมากเลยครับเพชรรุ่งเรืองครับแต่พอปะทะยืดเยอะไปแล้วทีต่อทีนี่โอ้โหโดนเข้าไปครับอาการไม่ดีเลยครับเพชรรุ่งเรืองวันมาริโอก็ไม่ทำครับเพชรรุ่งเรืองครับอยากจะเอาคืนครับแต่ว่าเนี่ยสะบัดขาทีครับโดนก็เจ็บก็ปวดไปเหมือนกันแหละครับช่วงปลายครับยกสุดท้ายคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับยี่สิบปีก็ประชาสัมพันธ์นะครับศึกวันชายมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์บวกเด็กระเบิดนะครับที่นางโงย่าครับวันอาทิตย์ที่23นะครับเมษายนนี้ครับก็คู่เอกบางรีอาทิตย์นี้แล้วคู่เอกก็มีไคโตะนะครับเจอกับไก่ป่าไก่ป่าคนตัวลายเจอกับนักชกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีมาริไฮนักชกสาวขวัญใจบางรีเจอกับสาวญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็มียอดเพชรเอกยอดเพชรโทคุณเป็ดน้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่นางโงย่ามีการถ่ายทอดสดนะครับทางเพจโมเดลเจ็ดแปดเก้าด้วยครับผมกรรมการเดินรวบรวมใบคะแนนครับคู่เอกใบที่2ใบที่3และหันมาบอกพี่ต่อไปปิดเครื่องมุมแดงครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับกระทิงดูไว้34ปีครับจากสเปนเอาชนะคะแนนเพชรรุ่งเรืองดับรันสารคามครับดับห้าวดับซ่าได้ครับหยุดสถิติชนะรวด3ไฟได้สำเร็จครับแล้วก็ทำให้วันมาริโอนี่กลับมาด้วยความมั่นใจในแบบของเขาครับและนี่เป็นทั้งหมดครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับค่ำคืนวันอังคารที่18เมษายน2566โดยทีมงานเพชรยินดีครับขอบคุณ